านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์จากไพ่ Oracle ชุดฮารุ Oracle นะคะอาจารย์จะใช้ไพ่5ใบอ่านพื้นฐานดวงทั่วๆไปก่อนนะคะท่านได้ไพ่ข้อความว่าเมตตานะคะใบที่2ค่ะงอนไม่พร้อมคุยแต่บางครั้งอาจารย์จะแปลจากหน้าไพ่นะคะก็ไม่ได้แปลจากข้อความเสมอไปนะคะดูที่หน้าไพ่ด้วยนะคะไพ่ขึ้นคำว่าบ้านนะคะใบที่4ค่ะไพ่บอกว่ายังไงมองให้ลึกลงไปนะคะเป็นแว่นขยายเนาะขึ้นติดมา2ใบอาจารย์เปิดหมุดไพ่บอกว่าโดดเด่นแล้วก็เทวดาประจำตัวนะคะโอเคอ่านทั้งหมดเลยนะคะพลังงานไพ่นะคะบอกว่าเมตตานะคะเหมือนเป็นการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชาวสิงห์ท่านอาจจะไปขอพรไม่ว่าจะเป็นองค์พระแม่กวนอิมพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีหรือเทพองค์อื่นๆก็ได้นะคะที่เป็นเทพผู้หญิงก็ได้นะคะจะนำความสำเร็จมาให้ท่านแบบเร็วขึ้นถ้าท่านเชื่อถ้าท่านศรัทธานะอาจารย์บอกก่อนนะพลังงานความเชื่อเนี่ยแต่ไม่ใช่งมงายนะคะมันจะเขาเรียกว่าเป็นเส้นบางๆแบ่งกันอยู่ระหว่างความเชื่อกับความงมงายนะคะแต่เราเชื่อแต่ไม่ใช่งมงายนะเชื่อในสิ่งที่อยู่บนความถูกต้องอาจารย์พูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะพระบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเหมือนกับเหนี่ยวนำโชคลาภเหนี่ยวนำสิ่งดีๆมาสู่ตัวเราหรือเขาเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะท่านจะได้รับสิ่งนั้นเพราะอาจารย์มองว่าท่านเหมือนเป็นคนใจดีเป็นคนอยู่ในเขาเรียกว่าศีลธรรมอยู่ในเรื่องของการชอบสวดมนต์ไหว้พระด้วยไพ่ใบนี้ถึงขึ้นมานะคะพลังงานใบถัดไปค่ะท่านอาจจะมีปัญหางงแงงงงแงงกันนะคะถ้าอยู่ในความรักที่เป็นพลังงานแบบนี้นะอาจจะมีช่วงที่อารมณ์คนไม่จอยไม่พร้อมที่จะคุยก็อยากไปตื้อนะคะถ้ามีเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความรักในเชิงชู้สาวความรักชายหญิงอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นความรักในเชิงมิตรภาพกับเพื่อนกับคนในครอบครัวก็ตามนะคะถ้ามีปัญหาในแง่แบบอีกฝ่ายนึงอารมณ์ไม่จอยเลยไม่พร้อมจะคุยไอ้เราก็จะต้องเอาความจริงให้ได้ต้องเอาความชัดเจนต้องพูดต้องอะไรให้ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะคะอาจารย์มองว่าไพ่เนี่ยเขาจะเตือนนะคะว่าใครก็ตามที่เขาปฏิเสธเขายังไม่พร้อมที่จะคุยกับเราในช่วงนี้เดี๋ยวนี้เราอย่าไปคาดคั้นนะไพ่ก็อาจจะอยากให้ท่านถอยออกมาก่อนมากกว่านะคะสงบแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นเหมือนบ้านเนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยคือความมั่นคงคือความสงบความร่มเย็นนะคนเรามีบ้านเนี่ยก็ถือว่าเรามีความมั่นคงมีที่อยู่อาศัยพักพิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดวงจึงบอกว่าเมื่อผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆท่านจะเกิดความมั่นคงได้ด้วยเขาเรียกว่าด้วยพลังของตัวท่านเองนะคะที่มีความยึดมั่นในตัวเองหรือเชื่อถือศรัทธาในสิ่งที่มันเป็นไปได้ที่อาจารย์พูดนั่นแหละนะคะท่านก็จะได้รับความสำเร็จนะคะแล้วไพ่ยังบอกว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้รู้ให้ลึกรู้ให้จริงก็ได้ท่านจะไม่หยุดตัวเองอยู่แค่ระดับนี้ท่านก็จะไต่เต้าพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดที่สูงที่สุดในชีวิตเท่าที่จะทำได้ก็ได้ถ้ามองในแง่ของเรื่องของสถานะทางสังคมนะคะแต่ถ้ามองถึงเรื่องของความไว้วางใจความเชื่อถือใครก็ตามท่านจะไม่ได้ผิวเผินนะคะพอมีแว่นขยายจะผิวเผินได้ไง
สองตาเห็นแล้วไม่พอยังต้องแว่นขยายเพิ่มไปอีกอันนี้ดีนะคะการมองใครก็ตามทุกวันเนี้ยฉาบฉวยไม่ได้นะคะสีหน้าแววตาหรืออะไรเนี่ยนะคะบางครั้งคนยังเราบอกว่าสายตามันปิดบังไม่ได้บางทีมยังปิดบังได้เพราะคนมันเสแสร้งเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อาจารย์มองว่าชาวสิงห์จะสามารถเหมือนกับมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้กับอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้คือรู้ลึกรู้จริงแต่ถ้าเป็นการศึกษาคนท่านก็จะใช้เวลาในการศึกษาเขาให้มันค่อนข้างมั่นใจเลยจริงๆท่านจะไม่ด่วนตัดสินใจในการตัดสินใจใครอ่ะท่านจะไม่ด่วนในการพิพากษาเขาหรืออะไรก็ตามท่านจะใช้เวลาใช้ความคิดความตึกตองนะคะถือว่าดีมากๆค่ะแล้วก็ความโดดเด่นค่ะอาจารย์มองว่าท่านจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นในสังคมได้มีคนยอมรับนะความน่ารักความหล่อก็ได้อย่างเงี้ยนะท่านเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศที่3ก็ได้ท่านจะเป็นเหมือนเป็นไอดอลของคนอื่นที่เขาอยากเรียนแบบและปฏิบัติตามเพราะการวางตัวของท่านชื่อเสียงของท่านที่ท่านสร้างสมแล้วเกิดความสำเร็จสักเซสในชีวิตนี่แหละมันเป็นเหมือนแบบอย่างให้คนอื่นทำตามนั่นคือภาคภูมิใจนะคือและอีกอย่างการคนอื่นทำตามแล้วเขาสำเร็จเราก็ได้พลังบุญด้วยเห็นไหมคะท่านจะมีเทพเทวดาประจำตัวนางฟ้าประจำตัวท่านคอยเหมือนซัพพอร์ตในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตท่านส่งเสริมท่านอยู่ไกลๆอยู่แล้วนะคะไพ่บอกแบบนั้นเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูจากพลังงานไพ่ทาโร่นะคนมีคู่ก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยคนสดนะคะพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะไพ่บอกว่ายังไงโอ้ได้ไพ่ใบนี้บ่อยมากเลย The Fool ค่ะไพ่ใบนี้จริงๆอ่ะอาจารย์มองว่าอย่าไปคิดว่าบางคนไปเหมือนรู้ความหมายไพ่มาก็บอกว่าไร้สาระอะไรนะหรือไม่มีอะไรอ่ะไม่มีความเป็นผู้นำหรืออะไรก็ว่าไปจริงมันไม่เสมอไปนะไพ่เดอะฟูลถ้ามองความหมายดีก็คือเราเป็นคนที่ไม่เป็นปัญหากับใครอ่ะเรารู้จักการบาลานซ์ตัวเองหรือการไม่ยึดติดกับอะไรเรามีชีวิตที่มีความสุขมากๆก็ได้นะคะไพ่เดอะฟูลท่านอาจจะสักเซสมีชื่อเสียงร่ำรวยแล้วก็ได้แต่ท่านเป็นเดอะฟูลคือไม่ได้แสดงความซีเรียสเคร่งเครียดอะไรคือเป็นธรรมชาติมากไพ่ใบนี้นะมีความสุขในแบบฉบับหรือในสไตล์ของตัวเองนั่นแหละตัวท่านละนะเห็นมั้ยไพ่ใบถัดไปก็ดีอีกต่างหากไพ่เดอะโวความสุขในสิ่งที่เราคอนโทรลหรือเราทำอะไรที่มันมาจากความสามารถมันมาจากสิ่งที่เราบันดาลมันขึ้นมาหรือทำมันขึ้นมามันเป็นสิ่งที่คนมีคู่มีความสุขอย่างมากอาจารย์มองงั้นนะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตน่ะท่านยังมีความปล่อยวางในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นท่านไม่ได้ยึดติดนะแบบเนี้ยถึงท่านจะมีคนรักมีคู่รักท่านก็ไม่ได้ยึดติดถึงขั้นว่าแบบต้องมีเขาอยู่ด้วยตลอดเวลาต้องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตัวติดกันไม่ใช่นะถ้าคนรักของท่านจะมีธุระไปที่อื่นไปทำงานไปดูงานต่างประเทศหรือไปไหนก็แล้วแต่ท่านก็ปล่อยนะคะท่านจะให้ความให้ The Hermit คือดาวพระเกศคือเลข9นะคะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ได้เป็นความศรัทธาก็ได้นะคะการที่เราไว้ใจคนคนนึงเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องแสดงความจริงใจความชัดเจนและหลายๆอย่างให้ท่านเห็นพอสมควรแหละถึงเกิดไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นไพ่ออกในแนวธรรมะนะคะไพ่สังฆราชขึ้นมาเป็นไพ่นั่งสมาธิแต่เป็นนั่งสมาธิแบบมีความสุขถ้ามองพลังงานอย่างเนี้ยเหมือนสามารถเขาเรียกว่าอะไรบันไดสวรรค์น่ะเห็นไหมคะบันไดอ่ะมันสูงขึ้นไปถึงนู่นเลยถึงจักรวาลชั้นฟ้าก็แล้วกันน่ะอาจารย์มองว่าท่านน่ะจิตใจอ่ะสูงส่งไปถึงไหนๆแล้วจิตใจท่านน่ะอยู่เหนือสิ่งอื่นใดละท่านเข้าใจสัจธรรมชีวิตเข้าใจตัวท่านเองด้วยว่าท่านอยู่ในระดับไหนความพึงพอใจอยู่ที่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ท่านประมาณตนแล้วก็รู้จักการควบคุมตัวเองด้วยความสุขมากๆอย่าง6ถ้วยเห็นไหม
ความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านเข้าใจจริงๆนะคะท่านจะเข้าใจว่าถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราก็ได้นะมีสัตว์เลี้ยงก็คือจิตใจมีเมตตาเจ้าสิงห์เป็นคนมีเมตตานะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีความสุขในสไตล์ของท่านเรื่องของความรักไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ใช่อย่างเงี้ยอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ได้เข้าไปเที่ยวไปทำงานที่ไหนก็ได้คือแค่ไว้ใจกันก็มีความสุขแล้วน่าจะแปลอย่างเงี้ยนะในตัวท่านเป็นคนคิดอย่างเงี้ยให้อิสระกับตัวเองกับคนรักไม่ยึดติดปล่อยวางได้อะไรแบบเชื่อใจกันอะไรประมาณนั้นนะมีการเขาเรียกว่าดูแลนะฮะมีคนกับสุนัขอ่ะเป็นการดูแลเป็นการให้ใจกันจริงๆนะคะโอเคดูคนนั้นของท่านบ้างนะเขาคิดยังไงกับท่านอยู่ล่ะไพ่เดอะเมเชียนอาจารย์ว่าคนของท่านก็เป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่มีเซนส์มีอะไรเขาก็อาจารย์มองว่าเขาอ่ะสัมผัสนะฮะสัมผัสกับความรู้สึกอะไรบางอย่างกับท่านได้เหมือนเขาเรียกว่าดึงดูดเนี่ยดึงดูดกันนะคะแล้วก็ไพ่ไฮพิชเชสนะคะเขาเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะอาจารย์มองไพ่แบบนี้เขาเป็นคนที่เชื่อในเซนส์เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในจักรวาลเหมือนท่านเลยดูสิเขามีไพ่เวทมนต์ The Magic มีไพ่จิตสัมผัสทั้งสองใบเลยท่านก็มีเห็นไหมท่านมี Hermit ท่านมีไพ่พระสังฆราชเห็นไหมแสดงว่าท่านกับคนรักเป็นคนที่มีจิตใจคล้ายกันเป็นคนศีลเสมอกันก็ได้นะคะเนี่ยเป็นพลังงานจิตอีกละดวงตาสวรรค์นะคะหนึ่งไม้เขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความรู้ความสามารถสูงมากๆเลยคนคนนี้นะคะแล้วก็รักและผูกพันกับท่านด้วยนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแสดงแบบความเว่อร์มากสักเท่าไหร่หรอกในแง่ของความรักเขาน่าจะเป็นคนที่นิ่งนิ่งนะไม่ค่อยหวือหวานะคะอาจารย์มองงั้นนะคือรักนะแต่ไม่ค่อยแสดงออกอาจจะไม่ค่อยพูดคำหวานๆสักเท่าไหร่นั่นคือตัวเขาค่ะโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะไพ่สีดาบเนี่ยแล้วไพ่ชุดนี้จะมีด้ายแดงผูกอยู่นะคะมีรูปหัวใจเขาก็แปลว่าใจเขาอ่ะผูกพันอยู่กับท่านแล้วล่ะขอพลังงานเพิ่มอีก5ใบนะคะสรุปที่จะเกิดขึ้นความสัมพันธ์ของท่านในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะพลังงานไพ่7ดาบการก้าวไปข้างหน้านะคะการฟันฝ่าอุปสรรคการที่ยังมองเห็นแสงสว่างเห็นไหมคะแสงของอาจารย์มองเป็นกลางคืนนะเป็นแสงของพระจันทร์ที่สาดแสงลงมาทำให้อะไรที่มันมืดอยู่เนี่ยมันมองเห็นทางมองเห็นความจริงใจที่มีต่อกันได้นะคะมันไม่ได้มืดไปซะทั้งนั้นนะคะบริเวณนั้นยังมีแสงสว่างนะคะแล้วก็เหมือนใจท่านอ่ะยังสว่างแล้วไพ่ใบเนี้ยไพ่จัดจ์เมนต์เนี่ยคือการที่เราน่าจะเหมือนตัดสินใจแล้วก็ได้ว่าเราก็เลือกเขาเขาก็เลือกเราเหมือนกันค่ะอาจารย์มองประมาณนั้นจัดจ์เมนต์เป็นคู่กันถูกเหมือนจักรวาลดึงดูดมาให้เป็นคู่กันอ่ะอีก3ใบนะคะ3ไม้ค่ะเป็นสิ่งที่อาจจะมีพลังงานที่จะวาดหวังในเรื่องอนาคตร่วมกันค่ะอาจจะมีปัญหาหลายอย่างอยู่บ้างในการที่ต้องเปิดใจและคุยกันนะคะที่จะทำให้สิ่งนั้นมันปลดล็อกอะค่ะนะคะอาจจะเป็นเรื่องคำพูดหรือเรื่องของความชอบไม่ชอบหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าจะตกลงเป็นคนรักกันเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณไหนระดับไหนเนี่ยมันจะต้องมีการคุยกันนะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่ว่าพวกท่านโอเคต่อกันจริงๆใช่ไหมโอ้โหโอเคมากเลยค่ะนะ1เหรียญนะคะไพ่ใบเนี้ยเป็นเมล็ดพืชที่งอกรากยาวเฟ้ยค่ะงอกใบละเห็นมั้ยคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มีค่าอยู่ในอุ้งมือแล้วมันเกิดความเติบโตเพราะนั้นมันเหมือนกับพลังความรักของท่านทั้งสองเนี่ยได้ถูกหลอมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็งอกงามงอกเงยเหมือนต้นไม้เหมือนเมล็ดพืช
เมล็ดเนี้ยนะคะอาจารย์มองงั้นนะคะโอเคเรามาดูข้อความจากเขานะเขาอยากจะบอกอะไรกับท่านนะข้อความจากเขาผ่านไพ่นะเขาอยากจะบอกอะไรโอ้โหอ่านแล้วอาจจะทำให้ท่าน อยู่ไม่สุขก็ได้นะเขาบอกว่ายังไงนะคุณเป็นคนแรกที่ทำให้ใจฉันนะสั่นไหวโอ้ขนาดนั้นเลยนะโอเคใจเต้นตึ๊กตักเลยหรือเปล่าใบที่สองค่ะไพ่บอกว่ายังไงเขาบอกว่ามีบางสิ่งที่ฉันจะต้องจัดการก่อนที่เราจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีบางเรื่องบางราวแหละไพ่ใบนี้ก็บอกอยู่นะฮะมีอะไรบางเรื่องบางราวที่จะต้องเคลียร์ในเรื่องส่วนตัวนะคะก่อนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอะไรประมาณนี้เขาอยากจะบอกแบบนั้นนะโอ้โหไพ่ใบนี้บอกว่าฉันอยากแต่งงานกับคุณเห็นไหมคะเมื่อเขาเคลียร์พลังงานอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องปัญหาของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณนะฉันกำลังไปหาคุณนะที่รักโปรดเชื่อมั่นในตัวฉันเขาให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะคะอีกใบค่ะไพ่บอกว่ายังไงอ่ะไพ่บอกว่าคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันอีกใบสุดท้ายค่ะเขาบอกยังไงอีกอ่ะให้โอกาสฉันได้รักคุณได้ไหมนะคะโอ้คําอ้อนเลยนะคะเนี่ยคําอ้อนจากเขาเลยนะโอเคเรามาต่อด้วยเสริมเนาะเสริมแบบให้ได้พลังแบบคนเราอะแพชชั่นของความรักพลังเนี้ยมันทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีๆในเรื่องของงานได้เรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นจากรากฐานของความรักที่ดีนะโอเคขอพลังงานเสริมจากไพ่โรแมนซ์นี่ไง calling in your soulmate นะท่านทั้งสองเป็นเหมือนพลังถูกจักรวาลดึงดูดให้มาเจอกันหรือท่านได้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในเรื่องคู่จึงได้มาเจอกันนะคะไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนละเชื้อชาติศาสนาหรือมีปัญหาอะไรก็ตามจะสามารถคลี่คลายปล่อยเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายเคลียร์พลังงานลบๆออกไปได้นะเขาอยากจะบอกอย่างนั้นแหละว่าไม่อยากให้ท่านคิดมากรู้เหอะว่าเขานี้เลือกท่านแล้ว engagement your love life is ascending to a higher level of commitment เห็นไหมก็จะยกระดับความสัมพันธ์ไปมั่นหมายแต่งงานกับท่านนั่นแหละนะคะเขาบอกงั้นเลยแล้วเขารู้สึกเหมือนมีพลังว่ามันมีความอยากเข้าหามันมีแพชชั่นของความรู้สึกอยากเข้าใกล้อ่ะนะคะเป็นการเหมือนคนจีบกันใหม่ๆยังไงอย่างนั้นต่อให้พวกคุณจะรู้จักกันมานานแล้วก็ตามแต่ความรู้สึกนี้ที่เขามีต่อคุณอ่ะมันไม่เคยเปลี่ยนไงมันไม่เคยเปลี่ยนนะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหมีพลังงานของความน่ารักความสดใสความเป็นอินโนเซนต์น่ะเหมือนคุณมันฉายออกมาจากข้างในนะคะ Playfulness to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine คือไม่ได้เสแสร้งอ่ะมันออกมาเองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเห็นไหมมันเลยทำให้เขามีความแบบปรารถนาคุณจะดึงดูดเขาเข้าหาเหมือนคนเราเห็นดอกไม้สวยๆก็โอ้วิ่งเข้าไปละอยากเด็ดอยากดมใช่ไหมนั่นก็เหมือนกัน attraction นะคะก็เหมือนกับว่าเขามีความสุขอะเขาคุณให้พลังตรงจุดนี้กับเขานะคะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงของคนโสดนะคะดวงคนโสดไพ่ขึ้นอัศวินไม้โอ้โหอาจจะมีใครเข้ามาแบบให้มีช้อยในการเลือกก็ได้นะคะ6ไม้ด้วยอัศวินขี่ม้ามีม้าสีดำกับสีน้ำตาลก็แปลว่ามีคนเข้ามา2คนท่านปรับเข้ากับดวงท่านนะไม่ว่าท่านจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศที่3นะถ้าท่านเป็นเพศชายก็มอง2ใบนี้เป็นผู้หญิงนะขอให้แบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนหน้าไพ่ในใจท่านได้นะคะต้องปรับแบบนั้นนะคะเพราะว่าบางท่านก็มีว่าอาจารย์ดูให้ผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่นะดูได้ทุกเพศนะคะเพศหญิงเพศชายเพศที่3ดูได้หมดนะคนโสดนะเนี่ย
ปรับเข้านะถึงแม้ภาพจะเป็นผู้ชายทั้งหมดแต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็มองภาพเป็นผู้ชายนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอไพ่5ใบนะอาจารย์แปลทีเดียวเลยนะโอเคไพ่บอกว่ายังไงนะคะอาจารย์มองไพ่เนี่ยจะมีคนเข้ามาแน่นอนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ Knight of Wands Six of Wands ราชาถ้วยธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนก็ได้หรือธาตุลม Two of Swords Queen of Swords นะคะตุลกุมเมถุนก็ได้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูบุคลิกแบบขึมๆเนาะเป็นคนที่วางตัวเองแบบค่อนข้างมีอีโก้นะเข้าถึงยากแต่เขาจะมีเสน่ห์แบบอาจารย์ว่าท่านอาจจะพึงพอใจแต่ท่านก็อาจจะไม่แสดงออกเหมือนกันก็ได้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นชายเป็นหญิงนะที่เข้ามาเนี่ยท่านเป็นหญิงเขาเป็นชายท่านเป็นชายเขาเป็นหญิงเนี่ยเปรียบอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ย Queen of Swordsก็เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมีพลังทำงานเก่งขยันมีการตัดสินใจเนี่ยเฉียบขาดเฉียบคมอ่ะนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเป็นคนที่คิงอ่ะมีชื่อเสียงนั่งบัลลังก์สมมงกุฎเลยนะคะและเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็มีอีโก้นะอาจารย์มองจากพลังงานของไพ่ราชินีดาบและ Two of Swords นี่แหละเพราะฉะนั้นเข้าถึงยากนิดนึงแต่ก็คุยได้นะคนที่จะเข้ามาแล้วก็อาจจะมองว่าท่านเองก็ไม่ได้แปลว่าท่านจะชอบใครง่ายๆนะคะคนโสดท่านก็ดูก่อนเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าคุณหญิงมาแล้วฉันจะเข้าหาคุณก่อนผมจะเข้าหาคือมันเป็นการประเมินท่าทีกันมากกว่าจากไพ่ที่ขึ้นมามีความชอบแต่ไม่ได้แปลว่าชอบแล้วจะเข้าหาจะโอ้อะไรจะอ่อยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะโอเคแล้วยังไงอีกอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะ1ไม้นะคะพลังงานไพ่บอกว่า1ไม้แล้วก็9ไม้นะคะ1ไม้เนี่ยก็อาจจะมีความคิดแหละว่าต้องพิชิตใจคนนี้ให้ได้เพราะเราชอบอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีเป้าหมายในใจนะคนสดคุณจะมีเป้าหมายในใจแล้ว9ไม้เป็นรูปบันไดอ่ะโน่นไปถึงโน่นเลยยอดเขาที่สูงสุดเนี่ยไต่ขึ้นไปถึงโน่นเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าคุณมีเป้าหมายที่จะเข้าไปนั่งในใจเขาเพราะคุณชอบก็ได้นะคะไพ่ก็จะออกประมาณนี้และหรือมองเป็นเขาก็ได้ด้วยเหมือนกันเขาชอบคุณเขาก็มีเป้าหมายเนี่ยคิดคล้ายๆกัน5ดาบว่ายังไงจะทลายกำแพงใจของคนที่มีแบบอีโก้หรือคนที่หยิ่งๆนี่ได้อะทั้งคุณและเขาแหละอาจจะมีนิสัยคล้ายๆกันนะคะเขาคิดคาดหวังเนี่ยจะหาวิธีการแบบไหนเนี่ยเห็นไหมนั่งคิดเลยเอามือจับคางตัวเองค่ะสีถ้วยเฮ้ยจะทำไงวะทำไงจะพิชิตใจได้วะประมาณนั้นอยู่นะคะเป็นความคิดและมีการวางแผนในใจนะแล้วยังไงอีกอะ Kings of Wands นี่ไงก็วางแผนว่าจะต้องพิชิตใจแล้วก็ต้องแบบโอเคนะคนนี้จะต้องเราจะต้องได้พูดคุยต้องมีพัฒนาการอะไรประมาณนี้อ่ะดูไพ่สรุปนะตกลงแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไหมล่ะมันได้พัฒนาไหมคนที่เข้ามาเนี่ยทำให้คุณกับเขาได้พัฒนากันไหมอ่ะราชินีถ้วยแล้วก็เดอะมูนได้พูดได้คุยนะแต่เขายังไม่ได้เปิดใจเต็มที่นะเดอะมูนเป็นเรื่องของคุมเครืออยู่นะแต่ก็ได้พูดได้คุยแน่นอนนะนะคะโอเค8ถ้วยค่ะอาจารย์มองไพ่มานี้อาจารย์ไม่ได้มองเสียนะอาจารย์เห็นแสงสว่างเนี่ยเห็นไหมคะไม่ว่าแสงสว่างนี้จะเป็นมันอาจจะมองเป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกก็ได้แล้วมองยากเหมือนกันแต่รู้แต่ว่ามันมีแสงสว่างขึ้นมามันสว่างมากกว่าเดอะมูนใช่ไหมพอมันสว่างมากกว่าเดอะมูนอะความลึกลับความอะไรที่มันยังคุมเคืออยู่มันมีโอกาสที่จะเปิดค่ะเปิดความในใจกันแล้วยังไงอีกราชินีไม้โอ้โหนี่ไงพลังงานตรงกันแล้วเห็นไหมคะต้องเปิดใจคุยกันค่ะแบบนี้ได้เรียนรู้กันแน่นอนว้าวใบสุดท้ายสวยงาม1เหรียญคว้าดาวคว้าตะวันคว้าพระจันทร์อยู่ในมืออาจารย์ก็พูดเป็นบทกลอนไปเลยจริงนะก็คว้าจริงๆเห็นมั้ยเนี่ยหรือแปลว่าท่านคว้าโชคลาภก้อนใหญ่ๆก็ได้เนี่ยนะคะอยู่ฟุกๆได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามือก็ได้แล้วเนี่ยโชคลาภมาเห็นๆเลย1เหรียญเนี่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น
ดวงท่านเนี่ยคนโสดท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาแหละโดยเฉพาะถ้าพูดเรื่องงานก็สมหวังในเรื่องของงานชื่อเสียงอำนาจเงินตราโอ้พร้อมสับเลยค่ะต้องบอกพร้อมสับโอ้ดีมากๆอลังการเว่อร์เลยค่ะดวงดีมากปังๆเลยค่ะโอเคต่อด้วยไพ่ Miracle of Life ไพ่บอกว่ายังไงโอ้โหตัวท่านนี่ยิ่งกว่าพายุคลั่งอีกคือเขาเรียกว่าไงอารมณ์มันปั่นป่วนในใจไว้อุ้ยอาจจะชอบเขาแล้วมันต้องเก็บอาการแต่มันปั่นป่วนในใจตัวเองมาเป็นพายุคลั่งไงคลั่งรักนั่นแหละนี่เห็นมั้ยมิตรภาพในที่สุดแล้วนะฮะไอ้สิ่งที่ท่านคลั่งอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้กันได้ไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันในกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่แบบรู้จักกันในงานอย่างเงี้ยในงานเลี้ยงงานสังสรรค์แล้วมันมีมิตรภาพเฟรนด์ชิพเกิดขึ้นนะคะมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะไพ่อยู่นี้บอกแล้วได้คว้าหัวใจแล้วนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เปิดตัวแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าท่านกับเขารู้จักกันแค่2คนน่ะเพราะมันเป็นกลุ่มนะคะเห็นมั้ยปลดล็อกทุกปัญหาเลยค่ะโซ่ขาดแล้วเนี่ยเห็นมั้ยเขาก็เปิดใจกับท่านท่านก็เปิดใจกับเขาถึงเวลาที่จะปลดล็อกในสิ่งที่มันอยู่ในใจได้เปิดความรักบอกรักนะคะตัดสินใจเนี่ยเห็นมั้ยต้องตัดสินใจเลือกอ่ะนะคะจะมายึดๆยักๆจะขวาดีซ้ายดีอะไรไม่ได้นะคะมันต้องเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกงั้นเลยนะคะเนี่ยพันธสัญญาเห็นมั้ยฮะพันธสัญญาก็แปลว่าต้องตกลงกันละได้พูดคุยมีพันธสัญญาใจต่อกันละอะไรอย่างเงี้ยนะคะว้าวชนะจริงๆด้วยล่ะนะคะอาจารย์มองไพ่นี้ท่านพิชิตนะมัชดอกับวัวกระทิงเนี่ยมัชดอเขาจะมีความรู้ความสามารถเนาะความชำนาญนั่นแหละตัวท่านแหละว่าท่านจะสามารถพิชิตใจเขาได้นะประมาณนี้ค่ะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ขออวยพรให้ทั้งคนโสดคนมีคู่มีความสุขสมหวังในทุกอย่างที่ปรารถนาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ